การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพันธุ์สัตว์ทะเลเป็นปัญหาเร่งด่วนในโลกปัจจุบันเนื่องจากอุณหภูมิของมหาสมุทรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากภาวะโลกร้อนสัตว์ทะเลหลายชนิดจึงอพยพไปยังขั้วโลกเพื่อค้นหาน้ำเย็นลงปรากฏการณ์นี้ได้รับแรงผลักดันจากความจำเป็นในการหลีกหนีจากสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยมากขึ้นในแหล่งที่อยู่อาศัยปัจจุบันอุณหภูมิมหาสมุทรที่สูงขึ้นมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบนิเวศทางทะเลน้ำอุ่นอาจรบกวนความสมดุลอันละเอียดอ่อนของระบบนิเวศทางทะเลโดยส่งผลกระทบต่อสรีรวิทยาพฤติกรรมและวงจรชีวิตของสัตว์สายพันธุ์ต่างๆตัวอย่างเช่นบางชนิดอาจประสบกับความสำเร็จในการสืบพันธุ์ลดลงหรือเผชิญกับความท้าทายในการหาแหล่งอาหารที่เพียงพอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิยังอาจนำไปสู่การขยายตัวของสาหร่ายที่เป็นอันตรายบางชนิดหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคซึ่งส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อสัตว์ทะเลการอพยพของสัตว์ทะเลไปยังขั้วโลกมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและปฏิสัมพันธ์ของสัตว์ทะเลเมื่อสัตว์ต่างๆย้ายไปยังบริเวณที่เย็นกว่าพวกมันอาจพบกับชุมชนนิเวศใหม่และแข่งขันกับสัตว์พื้นเมืองเพื่อหาทรัพยากรสิ่งนี้อาจขัดขวางห่วงโซ่อาหารที่มีอยู่และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของระบบนิเวศทางทะเลนอกจากนี้การมาถึงของสายพันธุ์ใหม่อาจทำให้เกิดผู้ล่าเหยื่อหรือคู่แข่งรายใหม่ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาที่ไม่อาจคาดเดาได้นอกจากนี้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลยังขยายออกไปเกินกว่าการอยู่รอดในทันทีสัตว์ทะเลหลายชนิดมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบนิเวศเช่นการหมุนเวียนของสารอาหารการกักเก็บคาร์บอนและการปกป้องชายฝั่งการหยุดชะงักของจำนวนประชากรหรือการกระจายตัวของพวกมันสามารถส่งผลกระทบแบบต่อเนื่องต่อสุขภาพโดยรวมและเสถียรภาพของระบบนิเวศทางทะเลโดยมีผลกระทบต่อชุมชนมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาระบบนิเวศเหล่านี้เพื่อความมั่นคงทางอาหารการดำรงชีวิตและกิจกรรมสันทนาการการจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสัตว์ทะเลจำเป็นต้องอาศัยแนวทางที่ครอบคลุมความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้กลยุทธ์เช่นการสร้างพื้นที่คุ้มครองทางทะเลการจัดการประมงที่ยั่งยืนและแนวทางการอนุรักษ์บนระบบนิเวศสามารถช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบนิเวศเมื่อเผชิญกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือผลกระทบเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคและสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องความพยายามในการวิจัยและติดตามอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพันธุ์สัตว์ทะเลและระบบนิเวศให้ดีขึ้นและเพื่อแจ้งกลยุทธ์การอนุรักษ์และการจัดการที่มีประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงขั้วโลกในความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลหมายถึงปรากฏการณ์ที่สิ่งมีชีวิตต่างๆเคลื่อนตัวไปทางละติจูดที่สูงขึ้นใกล้กับขั้วโลกมากขึ้นการเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยหลายประการโดยการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในมหาสมุทรการแลกระดับสีของอุณหภูมิและความพร้อมของอาหารเป็นปัจจัยหลักเมื่ออุณหภูมิของมหาสมุทรสูงขึ้นสัตว์ที่ไวต่อน้ำทะเลที่อุ่นกว่าจะเข้าไปหลบภัยในบริเวณที่เย็นกว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในมหาสมุทรสามารถอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายตัวอ่อนไข่และตัวเต็มวัยไปยังละติจูดที่สูงขึ้นกระแสน้ำเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นสายพานลำเลียงสำหรับสิ่งมีชีวิตต่างๆช่วยในการกระจายตัวและมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วโลกที่สังเกตได้การแลกระดับอุณหภูมิมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาการกระจายพันธุ์เมื่อน้ำอุ่นขึ้นครอบครองละติจูดที่ต่ำกว่าสัตว์ต่างๆจะเคลื่อนตัวไปยังละติจูดที่สูงกว่าเพื่อค้นหาช่วงอุณหภูมิที่ต้องการการเคลื่อนไหวนี้มักเกี่ยวโยงกับการค้นหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์และการอยู่รอดอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่ใช่ว่าทุกสายพันธุ์จะมีการเปลี่ยนแปลงคู่เหมือนกันและการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะทางนิเวศวิทยาความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความสามารถในการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงในความพร้อมด้านอาหารอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขั้วโลกในความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลเมื่ออุณหภูมิของมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อการแพร่กระจายและความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตแพลงตอน
ซึ่งก่อตัวเป็นฐานของใยอาหารทางทะเลในทางกลับกันสามารถส่งผลกระทบต่อการกระจายและความพร้อมของเหยื่อในระดับอาหารที่สูงขึ้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวและพฤติกรรมของผู้ล่าและสิ่งมีชีวิตในทะเลอื่นๆการเปลี่ยนแปลงขั้วโลกในความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปฏิสัมพันธ์ของสายพันธุ์และการทำงานของระบบนิเวศเมื่อสายพันธุ์ต่างๆย้ายเข้าสู่ภูมิภาคใหม่พวกมันอาจพบกับสายพันธุ์ที่แตกต่างกันซึ่งพวกมันไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์มาก่อนซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่าและเหยื่อการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชุมชนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบแบบต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศรวมถึงการหมุนเวียนของสารอาหารการไหลของพลังงานและความยืดหยุ่นของระบบนิเวศโดยรวมนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงขั้วโลกในความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอาจส่งผลต่อชุมชนมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลตัวอย่างเช่นการประมงอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงในความอุดมสมบูรณ์และความพร้อมของชนิดพันธุ์เป้าหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชุมชนประมงนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในการกระจายพันธุ์สัตว์อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวกิจกรรมสันทนาการและความสำคัญทางวัฒนธรรมของสัตว์ทะเลบางชนิดในชุมชนชายฝั่งการทำความเข้าใจปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วโลกในความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำนายและจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศทางทะเลจำเป็นต้องมีความพยายามในการวิจัยแบบสาวิทยาการรวมถึงการติดตามผลระยะยาวการสร้างแบบจำลองทางนิเวศวิทยาและการศึกษาทางพันธุกรรมเพื่อประเมินขอบเขตและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ความรู้ดังกล่าวสามารถแจ้งกลยุทธ์การอนุรักษ์และการจัดการที่มุ่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลการประมงอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมความยืดหยุ่นของระบบนิเวศทางทะเลเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังดำเนินอยู่สัตว์ทะเลได้พัฒนากลยุทธ์ต่างๆเพื่อปรับตัวและอยู่รอดเพื่อตอบสนองต่ออุณหภูมิมหาสมุทรที่สูงขึ้นกลยุทธ์เหล่านี้ครอบคลุมถึงกลไกทางพฤติกรรมสรีวิทยาและวิวัฒนาการที่ช่วยให้สายพันธุ์ต่างๆสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและในบางกรณีก็สามารถดอกพยพไปยังบริเวณที่เย็นกว่าได้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ทะเลที่สังเกตได้บางชนิดแสดงการอพยพในแนวดิ่งโดยพวกมันจะย้ายไปยังน้ำที่ลึกกว่าและเย็นกว่าในช่วงที่อากาศอบอุ่นและกลับคืนสู่ผิวน้ำเมื่อมีเงื่อนไขเพื่ออำนวยพฤติกรรมนี้ช่วยให้พวกมันควบคุมอุณหภูมิร่างกายและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำผิวดินที่อุ่นเกินไปนอกจากนี้สปีชีอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้อาหารระยะเวลาในการสืบพันธุ์หรือการเลือกแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงการปรับตัวทางสรีรวิทยาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในที่ทำให้สปีชีสามารถทนหรือตอบสนองต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตในทะเลบางชนิดสามารถควบคุมการผลิตโปรตีนช็อคความร้อนซึ่งช่วยปกป้องโครงสร้างเซลล์และรักษาการทำงานของโปรตีนที่เหมาะสมภายใต้สภาวะที่ตึงเครียดสายพันธุ์อื่นๆอาจมีอัตราการเผาผลาญเพิ่มขึ้นทำให้พวกมันสามารถรักษากระบวนการทางสรีรวิทยาที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมที่อุ่นกว่าได้นอกจากนี้สัตว์บางชนิดยังได้พัฒนากลายเพื่อเพิ่มความทนทานต่อความร้อนผ่านการเปลี่ยนแปลงของเยื่อหุ้มเซลล์หรือวิธีทางเมทาบอลิซึมการปรับตัวเชิงวิวัฒนาการเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าโดยการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ช่วยเพิ่มความสามารถของสายพันธุ์ในการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงการคัดเลือกโดยธรรมชาติสนับสนุนบุคคลที่มีลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งให้ความได้เปรียบในการเอาชีวิตรอดในแหล่งน้ำอุ่นเมื่อเวลาผ่านไปลักษณะที่ได้เปรียบเหล่านี้จะแพร่หลายมากขึ้นในประชากรซึ่งนำไปสู่การปรับตัวเช่นการทนต่อความร้อนที่เพิ่มขึ้นอัตราการเติบโตที่รวดเร็วหรือกลยุทธ์การสืบพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการอพยพไปยังบริเวณที่เย็นกว่าเป็นอีกกลยุทธ์การปรับตัวที่ใช้โดยสัตว์ทะเลเมื่ออุณหภูมิของมหาสมุทรเพิ่มขึ้นสายพันธุ์ต่างๆอาจเปลี่ยนการกระจายตัวไปยัดงอละติจูดที่สูงขึ้นหรือไปสู่น้ำที่ลึกและเย็นกว่าการอพยพนี้ทำให้พวกเขาสามารถค้นหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและรักษาการทำงานทางสรีรวิทยาได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามความสามารถในการอพยพได้สำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่น
การเคลื่อนที่ของสายพันธุ์ความสามารถในการกระจายตัวและความพร้อมของแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในภูมิภาคใหม่สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือไม่ใช่ว่าทุกสายพันธุ์จะมีความสามารถในการปรับตัวหรืออพยพไม่เท่ากันสัตว์บางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวจำกัดหรือมีข้อกำหนดด้านที่อยู่อาศัยเป็นพิเศษอาจเผชิญกับความท้าทายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนอกจากนี้อัตราอุณหภูมิมหาสมุทรที่สูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจแซงหน้าความสามารถในการปรับตัวของมอสัตว์บางชนิดซึ่งนำไปสู่ความเปราะบางที่เพิ่มขึ้นและจำนวนประชากรที่ลดลงการทำความเข้าใจกลยุทธ์การปรับตัวและการอยู่รอดของสัตว์ทะเลเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแจ้งความพยายามในการอนุรักษ์ด้วยการศึกษากลไกเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่สูงขึ้นต่อสายพันธุ์และระบบนิเวศต่างๆความรู้นี้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิผลเช่นการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองการฟื้นฟูถิ่นที่อยู่อาศัยและการดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดความเครียดอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลการไหลเข้าของสิ่งมีชีวิตอพยพเข้าสู่ระบบนิเวศทางทะเลขั้วโลกทำให้เกิดความท้าทายในการอนุรักษ์ที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากอุณหภูมิในมหาสมุทรที่สูงขึ้นส่งผลให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเคลื่อนตัวเข้าหาขั้วโลกจึงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองและสัตว์ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาปฏิสัมพันธ์เหล่านี้สามารถขัดขวางความสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยาที่มีอยู่ซึ่งอาจนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรความกดดันในการล่าหรือการนำโรคและปรสิตเข้ามาข้อกังวลหลักประการหนึ่งคือการแทนที่หรือการลดลงของสายพันธุ์พื้นเมืองเนื่องจากการมาถึงของสายพันธุ์ใหม่สัตว์พื้นเมืองที่ได้รับการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขั้วโลกเย็นอาจต้องดิ้นรนเพื่อแข่งขันกับผู้อพยพที่มีการแข่งขันสูงหรือฉวยโอกาสซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชนิดพันธุ์และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องต่อการทำงานและเสถียรภาพของระบบนิเวศทางทะเลขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยถือเป็นความท้าทายด้านการอนุรักษ์อีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งงอไหลของสายพันธุ์อพยพการมาถึงของสายพันธุ์ใหม่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของระบบนิเวศตัวอย่างเช่นการแนะนำสายพันธุ์ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหน้าดินหรือการกินหญ้ามากเกินไปในแหล่งที่อยู่อาศัยบางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อความพร้อมของอาหารที่พักอาศัยและพื้นที่วางไข่ของสายพันธุ์พื้นเมืองซึ่งส่งผลต่อการอยู่รอดและความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของพวกมันเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านการอนุรักษ์เหล่านี้กลยุทธ์การจัดการแบบปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญการจัดการแบบปรับตัวเกี่ยวข้องกับแนวทางการอนุรักษ์ที่ยืดหยุ่นและวนซ้ำซึ่งช่วยให้สามารถปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลใหม่และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการติดตามผลการวิจัยและการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสิ่งสำคัญประการหนึ่งของการจัดการแบบปรับตัวคือการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองและเขตอนุรักษ์ทางทะเลพื้นที่เหล่านี้สามารถใช้เป็นที่หลบภัยสำหรับสายพันธุ์พื้นเมืองทำให้พวกเขายังคงอยู่ต่อไปเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นจากสายพันธุ์ที่อพยพพื้นที่คุ้มครองยังเปิดโอกาสให้มีการวิจัยและติดตามผลซึ่งช่วยปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับผลกระทบของการย้ายถิ่นของสายพันธุ์ที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเลขั้วโลกนอกจากนี้ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบอการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลขั้วโลกเนื่ององค์จากระบบนิเวศเหล่านี้ขยายข้ามขอบเขตของประเทศการจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองและองค์กรทางวิทยาศาสตร์ความร่วมมือนี้อาจเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลการพัฒนากลยุทธ์การอนุรักษ์ร่วมกันและการจัดทำกฎระเบียบและนโยบายที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการปกป้องระบบนิเวศโดยการหลั่งไหลเข้ามาของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อพยพเข้าสู่ระบบนิเวศทางทะเลขั้วโลกทำให้เกิดความท้าทาย
ในการอนุรักษ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขความท้าทายเหล่านี้รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสายพันธุ์พื้นเมืองการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่และความจำเป็นสำหรับกลยุทธ์การจัดการแบบปรับตัวด้วยการใช้มาตรการต่างๆเช่นพื้นที่คุ้มครองการติดตามอย่างต่อเนื่องและความร่วมมือระหว่างประเทศเราสามารถทำงานเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมขั้วโลกที่มีเอกลักษณ์และเปราะบางเหล่านี้การอพยพของสัตว์ทะเลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประมงและชุมชนมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลการประมงทั่วโลกอาศัยความสามารถในการคาดการณ์ของการกระจายพันธุ์เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพและการเก็บเกี่ยวที่ยั่งยืนอย่างไรก็ตามเมื่อสายพันธุ์ต่างๆกระจายตัวไปสู่ละติจูดที่สูงขึ้นหรือน้ำที่ลึกขึ้นมันก็สามารถรบกวนรูปแบบการประมงที่จัดตั้งขึ้นและก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมประมงผลกระทบที่สำคัญประการหนึ่งคือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมประมงและเศรษฐกิจการประมงที่อาศัยชนิดพันธุ์เป้าหมายเฉพาะอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงในความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมหรือความสามารถในการจับของชนิดพันธุ์เหล่านั้นในขณะที่อพยพสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรและความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของการประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากชนิดพันธุ์เป้าหมายเข้าถึงได้น้อยลงหรือมีความอุดมสมบูรณ์ลดลงนอกจากนี้ยังอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตกปลาเทคนิคหรือพื้นที่จับปลาเพื่อปรับให้เข้ากับการกระจายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงความพร้อมของสายพันธุ์อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการชุมชนชายฝั่งหลายแห่งพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลเป็นแหล่งโปรตีนและการดำรงชีวิตหลักหากสายพันธุ์เป้าหมายหลักเปลี่ยนการกระจายตัวหรือลดปริมาณลงอาจส่งผลต่อความพร้อมของอาหารทะเลที่มีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเหล่านี้นอกจากนี้การสูญเสียสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือการเปลี่ยนแปลงในการกระจายพันธุ์สามารถทำลายประเพณีและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงและการบริโภคอาหารทะเลแนวทางการจัดการประมงแบบปรับเปลี่ยนมีความจำเป็นเพื่อจัดการกับผลกระทบเหล่านี้และรับประกันความยั่งยืนของการประมงเมื่อเผชิญกับการกระจายตัวที่เปลี่ยนแปลงไปกลยุทธ์การจัดการประมงแบบดั้งเดิมอาจจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้คำนึงถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎระเบียบด้านการประมงที่ยืดหยุ่นเช่นโควต้าการเก็บเกี่ยวแบบปรับตัวหรือขีดจำกัดการจับที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในความอุดมสมบูรณ์และการกระจายพันธุ์นอกจากนี้ยังอาจต้องมีการพัฒนาแนวทางการจัดการบนระบบนิเวศที่พิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิดพันธุ์เป้าหมายชนิดพันธุ์ที่ไม่ใช่เป้าหมายและพลวัตของระบบนิเวศในวงกว้างการจัดการประมงที่มีประสิทธิภาพยังต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัยเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์และพลวัตของประชากรโปรแกรมการติดตามและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงในการรบกระจายพันธุ์การทำความเข้าใจกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่สำคัญและแจ้งการตัดสินใจของฝ่ายจัดการการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์การประมงผู้จัดการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสำคัญในการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลจัดกลยุทธ์การจัดการและรับประกันความยั่งยืนของการประมงในระยะยาวโดยการอพยพของสัตว์ทะเลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อการประมงและชุมชนมนุษย์ที่ต้องอาศัยทรัพยากรทางทะเลมันสามารถส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการประมงความพร้อมของสายพันธุ์ความมั่นคงทางอาหารและแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมแนวทางการจัดการประมงแบบปรับเปลี่ยนซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการติดตามและความพยายามในการวิจัยมีความจำเป็นเพื่อจัดการกับผลกระทบเหล่านี้และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง